Smart Energy สัปดาห์นี้พาชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตผลิตไฟฟ้าใช้เองจากโซลารูฟท็อปประหยัดเงินได้ปีละ30ล้านบาทพาชมอาคารอทิตยาธรวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับฉลาก BEC ระดับดีมาก PA เดินหน้า5โครงการใหญ่เพื่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพบกันวันอังคาร 10:15 น. ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32